ข่าวด่วนครับทุกคนห้างวิสโก้โฮเซลคึกคักนะครับวินาทีที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงปรากฏตัวครับเชื่อว่าวันนี้นะครับใครที่ได้ชมบรรยากาศนะทุกคนกับการไปมินิคอนเสิร์ตของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเชื่อว่าหลายคนเนี่ยภูมิใจในตัวอุ๋งอิ๋งสุดๆครับวันนี้ห้างแตกครับวิสโก้โฮเซลเนี่ยคึกคักสุดๆครับทุกคนทางด้านผู้บริหารครับได้มาถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยรวมถึงนะครับผู้บริหารสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงยืนอยู่ตรงกลางครับทุกคนโอ้โหสมฐานะการได้เป็นพรีเซนเตอร์ของสาหร่ายเท่าแก่น้อยแบบสุดๆนะครับภูมิใจเนาะทุกคนอุ๋งอิ๋งภูมิใจในตัวน้องสุดๆครับและวันนี้ไม่ทำให้โอ้โหนะครับไม่ทำให้ห้างเขาเนี่ยผิดหวังจริงๆห้างแตกสิครับทุกคนวันนี้ทุกซอกทุกมุมเนี่ยเต็มไปด้วย FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับวันนี้พ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับเนี่ยส่งรูปมาให้อุ๋งอิ๋งข่าวกระแสชมเยอะมากๆครับสำหรับวันนี้ดีใจกับทั้งห้างด้วยนะครับและสิ่งสำคัญเลยก็คือวันนี้ทางห้างเขาครับทุกคนก็จะได้มีลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีคนไปช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าวีคหน้าอุ๋งอิ๋งเนี่ยอาจจะได้มาวิสโก้โฮเซลอีกแน่นอนครับทุกคนด้วยกระแสความแรงของอุ๋งอิ๋งครับทุกคนที่เปรี้ยงสุดๆครับวันนี้ก็คงทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นแล้วว่าอุ๋งอิ๋งมาแรงขนาดไหนปรากฏการห้างแตกของจริงนะครับโอ้โหวันนี้และตอนนี้เนี่ยแฟนๆคือส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสรัวๆเลยทุกคนกับรูปบรรยากาศนะครับต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในคอนเสิร์ตที่น้องอุ๋งอิ๋งเล่นนะครับทุกคนเราพันไปดูทุกๆที่คือแบบโอ้โหคนแน่นจริงๆครับวันนี้นะแล้วก็สาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยถือว่าเปรี้ยงปังสุดๆนะครับ FC แฟนคลับน้องเนี่ยก็แห่ไปซื้อสินค้าครับทุกคนเพื่อที่จะได้มีบัตรเข้าชมน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนั่นเองดีใจด้วยครับทุกคนเนาะวันนี้วินาทีที่น้องปรากฏตัวคือน่ารักมากๆวันนี้อุ๋งอิ๋งมาในชุดสีแดงครับทุกคนสวยสง่าออร่าซุปเปอร์สตาร์สุดๆนะครับวันนี้นะครับทางช่องพ่อแม่น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตให้กับแฟนๆครับได้ชมกันครับทุกคนหลายคนถามว่าพี่อุ๋งอิ๋งไปไหมวันนี้อุ๋งอิ๋งน่ะติดจากรายการวิทยุนะครับแอบเสียดายเหมือนกันแล้วก็วันนี้คือตอนนี้จัดรายการวิทยุเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าไปตอนนี้ก็คงไม่ทันอยู่ดีครับอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะเดินทางนะทุกคนไปวันพรุ่งนี้เดินทางไปวันพรุ่งนี้ครับทุกคนไปที่นครราชสีมาแล้วก็จะยิงยาวครับทุกคนไปวันเปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับวันนี้หลายคนทักมาเยอะมากว่าอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มมาไหมมาไหมโอ้โหวันนี้อยู่กรุงเทพครับติดจัดรายการวิทยุแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับน้องอิงด้วยนะที่วันนี้มาขอเพลงอุ้งอิงเยอะมากๆนะครับทุกคนโอ้โหวันนี้ดีใจกับน้องมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางทีมบริหารของสาหร่ายเท่าแก่น้อยยิ้มเลยครับทุกคนเพราะวันนี้คนเยอะจริงๆแล้วก็ผู้บริหารวิสโก้โฮเซลครับทุกคนนะขึ้นไปถ่ายรูปกับน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็ยิ้มแบบยิ้มไม่หุบเลยอ่ะโอ้โหทุกคนอยากเขาคงอยากให้อุ๋งอิ๋งอ่ะมาทุกวันจริงๆนะเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากเนาะแล้วก็สินค้าเนี่ยก็จะได้ขายดีนั่นเองครับทุกคนปังมากๆสำหรับลูกสาวนะครับเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องแล้วก็ไปเจอกันในวันเปิดฤดูกาลครับทุกคนโชว์อุ๋งอิ๋งไม่ต้องห่วงวันนี้เห็นบอกว่าน้องเนี่ยโชว์ตัวเสร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็จะไปต่อที่โดมสาวน้อยเนาะเพื่อที่จะไปซ้อมต่อนั่นเองสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งครับทุกคนก็ส่งกำลังใจครับไปให้น้องเนาะด้วยความน่ารักด้วยความที่อุ๋งอิ๋งเป็นแบบนี้แหละแฟนคลับ FC ถึงรักน้องนะครับเห็นไหมครับวันนี้บรรยากาศที่น้องต้อนรับพ่อแม่ FC แฟนคลับก็คือเหมือนเดิมเลยครับทุกคนวันนี้ใครอยากขอจับมือก็ได้จับใครอยากขอถ่ายรูปก็ได้ขอถ่ายรูปก็ได้ถ่ายจริงๆครับทุกคนนะขวัญใจมหาชนจริงๆสำหรับลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับพิมพ์อิ่มขอส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็วันนี้เราเนี่ยได้เห็นแล้วว่ากระแสของน้องแรงขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยก็เป็นคนนึงเลยที่เราอยากเห็นวันนี้จริงๆนะครับก็คือความสำเร็จของน้องแล้วก็แสดงความยินดีนะกับทุกๆความสำเร็จของลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนวันนี้โอ้โหน้องสำเร็จแล้วคืออันไหนที่เราไม่เคยได้เห็นเราก็เคยได้เห็นนะทุกคนกับเราก็ได้เห็นแล้วกับการแบบโชว์ตัวในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องนะครับก็ขอให้อุ๋งอิ๋งทำเต็มที่ทุกๆงานนะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าน้องเต็มที่จริงๆอ่ะกับทุกงานนะครับวันนี้ก็เห็นแล้วว่าลูกสาวนะครับเนาะปังจริงนะครับปังจริงไม่จกตาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับปังจริงไม่จกตาของจริงนะครับก็ขอส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับใครที่
อยู่ใกล้ๆนะครับวันนี้ก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศนะครับมาฝากอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้อุ้มอิ่มก็นะครับมานะครับที่กรุงเทพมหานครครับทุกคนแล้วก็วันนี้พ่อเอกนะครับแม่หน่อยครับทุกคนที่ได้มีการเก็บภาพบรรยากาศของลูกสาวเนี่ยมาฝากทุกๆคนนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นนะครับความแบบว่าน่ารักสดใสของอิ่มนะครับผ่านแฟนเพจนะครับพ่อแม่อุ้มอิ่มวันนี้คืออัปเดตนะครับให้กับพวกเราได้ดูกันแบบโอ้โหตลอดระยะเวลาทั้งวันเลยวันนี้มีการไลฟ์เยอะนะครับทุกคนในขณะที่ทางด้านแฟนเพจของเท่าแก่น้อยก็ได้มีการไลฟ์ให้แฟนๆได้ชมกันเหมือนกันโอ้โหวันนี้ทุกคนไลฟ์แตกมากไลฟ์แตกนะครับแล้วก็โอ้โหแฟนๆเนี่ยแห่เข้าไปกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มบ้านฮักกันเยอะแยะมากมายสนั่นหวั่นไหวมากจริงๆครับทุกคนวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่เราเจอไลฟ์อุ๋งอิ๋งหรือว่าเวลาที่เราเจออุ๋งอิ๋งอยู่ที่ไหนเราไปกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนี่คือทำให้กระแสของน้องเนี่ยแรงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ขอส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวด้วยกันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโชว์น้องนะครับอย่างยิบยิ้มข่าวกระแสได้สปอยเอาไว้ครับทุกคนบอกว่าโอ้โหปังแน่นอนสำหรับโชว์ของน้องอิงเพชรบ้านแพงในปีนี้ก็ถือว่าครูปอได้คุยกับอิ่มแล้วว่าปังจริงนะครับแล้วก็ห้ามอิ่มเนี่ยหลุดบอกใครด้วยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็นะครับมารอได้เลยมารอติดตามได้เลยว่าโชว์ของน้องอิงเพชรบ้านแพงจะเปรี้ยงจะปังจะปั๊วแค่ไหนครับทุกคนอย่างที่บอกว่าโอ้โหแค่ชุดแดนเซอร์นะครับบอสจอยมนินเนี่ยคือลงทุนหนักมากนะครับทุกคนนะถือว่าไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังแน่นอนรวมถึงฉากวันนี้เขาก็จะมีการเปิดตัวแล้วนะครับสำหรับฉากของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็ฉากสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้ก็จะได้เห็นกันแล้วชุดแดนเซอร์ด้วยอะไรต่างๆด้วยก็น่าจะได้เห็นวันนี้แบบว่าครบนะครับทุกคนนะเต็มระบบบอสโจยมนินบอกว่าเต็มระบบนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้เอาบรรยากาศนะครับทุกคนขององค์อิงเพชรบ้านแพงมาฝากพ่อพ่อแม่แม่ FC แฟนคลับทุกคนนะครับต้องบอกว่าวันนี้ปังแน่นอนครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดวันนี้เข้าไปดูในกลุ่มปิดกันเยอะๆนะครับนะทักไปได้เลยที่แฟนเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ใครที่จะกำลังจะแพลนเดินทางนะครับไปที่นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่บ้านแพงโกสุมพิสัยก็ขอให้ทุกคนแพลนดีๆก็แล้วกันนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนวันนี้โอ้เห็นเหล่าบรรดากลุ่มบ้านฮักต่างๆได้มีการแบบว่านะไปให้กำลังใจอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงถึงหน้าเวทีนี่คือแบบสุดมากจริงๆนะครับก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์เดี๋ยวท้ายคลิปนี้มิ้มจะเอาบรรยากาศนะครับที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนได้มีการแบบว่าไปแสดงมินิคอนเสิร์ตวันนี้มาฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับทุกคนก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับรักทุกคนนะครับอุ๋งอิ๋งคือปังมากและดีใจกับผู้บริหารมากเลยครับวันนี้ที่แบบโอ้โหห้างแตกแล้วก็คนเข้าไปแบบสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ